เราไม่ได้อยากให้ลูกทําแบบนั้นหรอกแต่แค่อยากรู้ว่ามีความคิดจะทำงานได้ตั้งแต่ระดับล่างลงไปข้างบนเนี่ยเราจะสบายเพราะถือว่าไม่ต้องมาเกี่ยงงานว่าฉันต้องทำไอ้นี่เท่านั้นไม่งั้นไม่ทำอย่างเงี้ยถ้าลูกเรารู้สึกอย่างนั้นได้พี่ก็หมดห่วงเวลาตายก็ตายตาหลับประมาณว่าเขาเรียนรู้ที่จะอยู่แบบคนธรรมดาได้นะครับเพราะว่าพี่ก็ทำให้เห็นด้วยว่าเราไม่ได้เป็นคนรวยนะลูกในเวลาเดียวกันเราอาจจะไม่ได้เป็นคนยากจนเราเป็นคนกลางๆเราขึ้นได้เราลงได้นะคืออยากให้รู้ว่างานอะไรทุกอย่างมันมีค่าทั้งนั้นเลยอย่าดูถูกงานถ้าคนเราไม่ดูถูกงานเนี่ยทำงานอะไรทุกคนก็อยู่ได้